สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็น Weekly Summary นะคะประจำสัปดาห์แรกของเดือน8นะคะช่วงนี้ตลาด Set 50เป็นยังไงบ้างเรามาฝึกวิเคราะห์กราฟดูกราฟดูแนวโน้มทำการบ้านไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีสรุปการเทรดนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็สรุปความรู้กิจกรรมต่างๆที่ได้ทำนะคะก็ลองฟังลองติดตามเพื่อนำไปต่อยอดไอเดียการเทรดได้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันจากทบทวนกราฟของ Set 50นะคะในไทม์เฟรมใหญ่ๆนะคะแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านไปด้วยซึ่งอันนี้เราก็มีตีไปละซ้ายบนสุดนี้นะคะจะเป็นกราฟเยียร์ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเวลาราคาขยับขึ้นลงแรงๆอย่างเงี้ยก็จะเห็นนะแต่ช่วงนี้มันยังขยับน้อยแต่ถ้าเราดูภาพของแท่งเยียร์เนี้ยคือแท่งนี้นะคะจะเห็นว่ามันใหญ่เห็นไหมแท่งนี้มันแดงทั้งแท่งเลยเวลามันมีแดงทั้งแท่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแดงเต็มแท่งนะคะปีนี้ไม่ได้มีแรงสวนกลับไปภายในปีแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยที่มันเกิดอยู่นะปัจจุบันเนี่ยยังมีแรงสวนกลับไปได้นะคะครึ่งแท่งนะโดยประมาณนะตอนนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจบปีเนี่ยมันจะกลับลงมาเท่าไหร่หรือว่าจะจบที่เป็นแท่งเป็นลักษณะไหนนะคะลองติดตามกันดูในภาพควอเตอร์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ควอเตอร์3ควอเตอร์1ลงแรงควอเตอร์2มีแรงสวนขึ้นควอเตอร์3ตอนนี้อยู่ที่เดือนที่2ของควอเตอร์3นะคะก็ยังขยับในกรอบนิดหน่อยเล็กอยู่นะคะเล็กมากถือว่าก็ยังแบบไม่ได้มีทิศทางชัดเจนเรามาดูที่ภาพมันนะคะรายเดือนตรงขวาบนนี้มันราคาเนี่ยแท่งสุดท้ายซึ่งเดือน8นี่นะคะเพิ่งจะเริ่มไปได้1อาทิตย์เนี่ยค่ะลักษณะมันจะออกเหมือนคล้ายๆ2เดือนที่ผ่านมาเห็นมั้ยคะคือกรอบมันจะลดลงมานะคะมันจะออกตอนนี้ยังออกแดงๆอยู่แต่แท่งยังเล็กๆอยู่นะคะก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้อาจจะมันน่าจะลงนะคะดูจากทรงตอนนี้นะแต่จะลงมาถึงแนวตรงนี้เลยไหมแถว800นะคะแนวรับตรงนี้ถ้าลงขนาดนั้นก็ลงไปประมาณ50จุดนะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าแนวรับของในมันเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่เดี๋ยวลองดูกันไปนะคะหรืออาจจะวิ่งแค่เล็กๆก่อนนะคะเพราะว่าลงมาตรงนั้นมันก็เยอะพอสมควรเรามาดูกันที่กราฟวีคตรงขวาล่างเป็นภาพใหญ่อันสุดท้ายนะที่เราจะดูก็คือกราฟวีคเป็นเทรนด์ลงและเราจะเห็นจากในแท่งของวีคนะคะว่าช่วงนี้มันจะวิ่งในกรอบตรงนี้นะคะแถวโลอยู่ที่ประมาณช่วงนี้แหละ850นะคะของ Set 50นะไม่ใช่ฟิวเจอร์นะคะอันนี้เป็นตัวอ้างอิงหลักเราก็ดูภาพอันนี้850นะคะแถวไปถึง915นะคะกรอบตัวอย่างเนี้ย850ถึง915แต่ตอนนี้มันอยู่แถวโลก็คือแถว850และเราสังเกตเนี่ยคือมันจะไซด์เวย์ดาวลงมาเรื่อยๆมันค่อยๆลงวิ่งกรอบแต่ละวิไม่ได้เป็นแบบรุนแรงมากนะคะแต่ว่าค่อยๆลงโลต่ำลงมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็แดงติดต่อกันมา5อาทิตย์แล้วนะคะ5สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวดูอาทิตย์หน้ากันค่ะว่าจะแดงต่อไปไหมถ้าแดงนี่มันจะแบบแดงเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ดูภาพใหญ่เสร็จแล้วเนาะเราไปดูกันต่อนะคะที่ทำเฟรมเดย์และ60นะคะก็อยู่ตรงนี้แล้วเราจะมาปรับตัวกรอบของวีคด้วยค่ะเพราะว่าวีคจบไปละเราก็วีคแรกจบไปตอนนี้จะปรับวีค2นะคะเราก็จะลบกรอบสีเหลืองซึ่งเป็นกรอบวีคอันเดิมออกก่อนอ้าวนี้ไปลบเป็นสีแดงแทนนะคะไม่เป็นไรเอาสีแดงอยู่ต่อไปโอเคค่ะแล้วเราก็ปรับเป็นกราฟวีคนะคะขยายซะหน่อยนี่ค่ะแท่งวีคที่เราลบไปคือแท่งนี้นะคะอันสุดท้ายที่เพิ่งจบคื อตรงนี้ทีนี้ตรงนี้สังเกตว่ามันเล็กกว่าวีคที่เราลบไปเห็นไหมมันกรอบมันแคบลงนะคะยังอยู่ในโซนเดิมมันวิ่งแคบลงกว่าเดิมอีกนะคะโลนี้ไม่ลงมาถึงโลเดิมของมันนะนิดหน่อยค่ะนิดเดียวเองนะคะอ้าวนี่ไปปรับพิเศษอีกแล้วโอเคประมาณนี้แล้วก็กลับไปที่เดย์
จากนั้นโคลนมันออกไปนะคะโอเคได้ละแล้วออกมานะคะแล้วมาเปลี่ยนทำเฟรมเป็น60ใครที่ยังใช้งาน eFin ไม่ค่อยคล่องก็ฝึกใช้ไปเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่ยากค่ะติดตรงไหนก็สอบถามกันมาได้นะคะอันนี้อยู่ในทำเฟรม60เราได้กรอบมาแล้วนะคะเดี๋ยวปรับนิดนึงอันนี้ไฮมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็โลนี่โอเคตรงนี้ได้ละอุ้ยนี่นะคะก็กรอบวีคกรอบวีคของที่เพิ่งจบไปได้แล้วนะคะทีนี้มาดูทรงในกราฟเดย์นะคะกราฟเดย์ก็เป็นเทรนด์ลงอยู่นะคะนี้เห็นไหมเห็นไหมเป็นเทรนด์ลงอยู่เลยนะคะเนี่ยไฮโลแล้วก็ค่อยๆลงตึ๊กอันนี้โลนี้ต่ำกว่าชุดนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเหมือนจะลงทำท่าอยากจะลงนะอยากจะลงแล้วก็มาดูกันที่ใน60นาทีนะคะ60นาทีก็เป็นลงชัดเจนเลยนะคะคือเนี่ยลงมาเสร็จราคาขึ้นไปเมื่อไหร่ก็โดนสวนกลับลงมาตลอดเลยนะคะเส้น moving average เนี่ยยังไม่ตัดกลับขึ้นไปเลยชุดนี้ก็ขึ้นไปถึงแค่ moving average แล้วโดนดีดตัวกลับลงมานะคะเท่ากับว่าตอนนี้ week dayและ60และแม้แต่ใน time frame เล็กใช่ไหมคะ15นาที5นาทีที่เราดูกันเนี่ยก็เป็นเทรนด์ลงทั้งหมดเลยนะคะสำหรับ set 50เดี๋ยวเราก็คอยติดตามกันต่อไปนะคะว่าตลาดจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหนสัปดาห์หน้าในการเทรดตอนนี้เราก็ยังดูในกรอบที่เราได้ตีไว้อยู่นะคะก็คือกรอบเหลืองเนี่ยว่ามันจะสามารถเบรกกรอบนี้ไปได้ไหมกรอบเหลืองก็คือ week ที่เราเพิ่งตีเสร็จไปนะคะส่วนกรอบแดงนี่คือของเดือน7นะคะที่จบไปแล้วเพราะฉะนั้นโลของเดือนมันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าลงจะหลุดโลไหมหลุดไปเสร็จมันจะเนี่ยมาดูในกราฟเดย์ก็ได้นะคะถ้าหลุดโลของมันเนี่ยหลุดไปแล้วจะตกลงไปเลยไหมหรือว่ากลับขึ้นมาในกรอบเดิมได้หรือเปล่าก็เวลาเทรดก็จะวางแผนประมาณอย่างนี้นะคะดูโซนประมาณแบบนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ไปดูที่สรุปรายการซื้อขายในชีทของเรากันค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้า Excel นะคะที่เราได้จดบัญชีการซื้อขายเอาไว้เองนะคะก็ตรงพวกที่ไฮไลท์สีๆนี่คือสถานะที่เรามีค้างอยู่ในพอร์ตนะคะที่ยังไม่ได้ปิดส่วนตัวที่สีขาวไม่มีสีนี่คือปิดทำกำไรไปหมดแล้วนะคะช่องตรงนี้ก็เป็นตัวต้นทุนของ Long Option นะคะของการซื้อประกันที่เราได้เก็บมานะคะลองออปชันมันก็มีอยู่เยอะนะคะเป็นไฮไลท์สีเหลืองเอาไว้นี่นะคะตอนนี้มีทำไอ้นี่ด้วยนะคะวีคนี้มีทำเป็นแบบโทนสีด้วยคืออยากจะแยกว่าอยากจะแยกนะคะว่าอันไหนเป็นลองคอก็ทำสีอ่อนนะคะลองพุทก็ทำสีเข้มเพราะว่าเวลาดูจะได้นับง่ายๆค่ะไม่ต้องไปกดฟิลเตอร์ตรงข้างบนนะคะก็จะนับดูว่าเรามีลองคอกี่ตัวลองพุทกี่ตัวเนี้ยค่ะเพราะว่าบางทีเราต้องการจะมาเฮชกับโพซิชันฟิลเตอร์ที่เราเปิดนะคะก็อยากจะนับตรงนั้นก็เลยแบ่งโทนสีเอาไว้ค่ะส่วนสีส้มนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการแบ่งโทนสีส้มอ่อนก็เป็นลองของฟิวเจอร์นะคะส้มอ่อนมี3ตัวส่วนตัวส้มเข้มก็เป็นช็อตของฟิวเจอร์ค่ะแต่ว่าอีกสีนึงจะเป็นสีโทนแดงนะคะก็คือเป็นตัวช็อตออปชั่นแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวที่ค้างอยู่ในพอร์ตนะคะก็กำไรที่เก็บมาก็เท่านี้นะคะประมาณเนี่ยประมาณ 15,000 นะคะแต่ว่ายังมีต้นทุนที่ติดลบอยู่จากที่เราซื้อตัวประกันไปนะคะคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่เราได้ลงทุนไปในตอนแรกนะคะก็ต้องหา cash flow มา cover ตรงนั้นค่ะซึ่งในเดือนต้นเดือนสิงหาเนี่ยเริ่มต้นเดือนมา1อาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกว่ามีจังหวะให้เราได้เทรดนะคะมีแอคชั่นได้เยอะขึ้นนะคะเทียบจากเดือนที่ผ่านมานะคะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้แบบมีการโฟลว์ลูปต่อไปต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็น่าจะโอเคนะคะไม่มีปัญหาเป็นไปตามแผนของเราได้ดีเลยค่ะสำหรับกลยุทธ์การเทรดออปชันนะมันก็จะมีการแบ่งเป็นช่วงๆอยู่แล้วค่ะช่วงแรกเนี่ยเดือนแรกมันก็เป็นช่วงแห่งการลงทุนนะคะวางแผนในการวางสมรภูมิการลบของเรานะคะถัดมาจากนั้นนะคะพอเราวางแผนวางกลยุทธ์สมรภูมิเสร็จแล้วมันก็เป็นช่วงของการเทรดดิ้งนะคะเก็บแคชโฟลว์ทำกำไรแล้วจากนั้นเราก็เก็บเกี่ยวผลงานของเราต่อไปได้แล้วค่ะก็ฝากติดตามกันไปนะคะแนวโน้มของซีรีส์นี้นะคะซีรีส์ U
ก็น่าจะดีขึ้นกว่าซีรีส์ M แน่นอนนะคะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ Payoff Chart ซึ่งพล็อตมาจากสถานะที่เราดูมาจากExcel Sheet เมื่อสักครู่นะคะเป็นสถานะที่เรายังค้างอยู่ในพอร์ตนะคะก็จะออกมาเป็นหน้าตา Payoff Chart แบบนี้ซึ่ง Payoff Chart เนี่ยอย่างที่ได้บอกมาเสมอนะคะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่ Trade Option นะคะควรจะต้องพล็อตมันออกมานี่สำหรับคนที่เทรดเป็นกลยุทธ์นะคะไม่ได้เทรดสั้นๆแบบเปิดแล้วปิดเลยเก็งกำไรแบบนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้าเทรดเป็นกลยุทธ์ต้องการเทรดเป็นกลยุทธ์จำเป็นมากๆนะคะถ้าไม่ได้ดู payoff chart เนี่ยไม่ได้ใช้ payoff chart ในการดูเป็นเชิงกลยุทธ์มันจะเราจะเสียดายนะคะมันทุกอย่างมันแสดงอยู่บน payoff chart นี้หมดแล้วเราต้องมาดูนะคะแรกๆอาจจะงงๆบ้างแต่หลังๆเนี่ยเราเทรดไปเรื่อยค่อยๆใส่ค่อยๆเติมจะเทรดอะไรเราก็ลองหยอดดูหยอด position จากตรงนี้ค่ะเราจะเพิ่มอะไรลงไปแล้วก็หยอดเพิ่มลงไปนะคะแล้วก็ลองพล็อตดูใหม่ว่าถ้าเราเติมช็อตคอเป็นยังไงนะเติมช็อตพุทมันจะออกมาเป็นแบบไหนมันยังอยู่ในหลักการที่เราต้องการกลยุทธ์ของเราหรือเปล่าอันนั้นคือหัวใจสำคัญอย่างแรกเราต้องมีคีย์มีเป้าหมายมีหลักการในการวางแผนกลยุทธ์ของเราก่อนสมมติสี่เหลี่ยมทั้งหมดเนี่ยก็คือราคาใช่ไหมคะมันเป็นสมรภูมิลบของเราเราต้องการลบตรงไหนบ้างต้องการให้ความเสี่ยงของขาเราเป็นยังไงระวังแผนออกมาอยู่บนนี้หมดทั้งนั้นหมดเลยนะคะสำหรับของจีเนี่ยจีต้องการให้ความเสี่ยงก็คือตรงด้านติดลบเนี่ยน้อยที่สุดหรือไม่ต้องการมีความเสี่ยงที่เปิดออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็คือเป็นหลักการที่เราที่จะเวลาเทรดจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรเราก็ต้องมาคอยดูตรงนี้นะว่าจะมีผลกระทบกับการลบของเรายังไงบ้างนะคะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ท่านอื่นที่สนใจออปชันหรือเทรดอยู่แล้วก็ลองเอาหลักการนี้แหละเป็นจุดยึดเหนี่ยวนะคะว่าเราต้องการจะปรับเปลี่ยนสมรภูมิลบของเรายังไงค่ะก็นี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะในการเทรดออปชันซึ่งการที่จะได้มาตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจากการที่เราได้มีการจดบันทึกการซื้อขายใน Excel Sheet นะคะก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสถานะปัจจุบันก็จริงใช่ไหมคะนี่เป็นสถานะปัจจุบันถ้าใครที่เทรดสตรีมมิ่งอยู่แล้วและเทรดออปชันอยู่แล้วมันก็ออโต้พล็อตไปได้เหมือนกันในนั้นก็มีนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้เปิดบัญชี TFX ยังไม่ได้เทรดออปชันแต่สนใจจะทำก็มาใช้บริการของ kikiu.net ได้นะคะเขาให้ใช้ฟรีแล้วก็มาลองใช้ตรงนี้ดูก่อนได้เลยค่ะพล็อตเข้าพล็อตออกลบเติมได้หมดเลยนะคะและบันทึกการเทรดเนี่ยเราต้องมีเพราะว่าพอมีเสร็จเนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นบันทึกการเทรดจำเป็นนะคะถึงแม้เราไม่ได้เทรดออปชันเนี่ยก็ควรจะทำบันทึกการเทรดอย่าใช้แต่จากพอร์ตโฟลิโอของโบรกที่เราไปดูหน้าพอร์ตในสตรีมมิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่พวกนี้มันเป็นออโต้คืออันนั้นก็ดีในระดับหนึ่งค่ะมันก็สามารถดูซัมมารีดูภาพรวมให้เราได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราได้ลงมือมาเขียนในชีทเองหรือบันทึกเองเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการทบทวนเราค่ะเวลาเราเปิดอันนั้นไปแล้วก็มาลงชีทมันจะเหมือนเราเปิดอันนี้ไปแล้วเทียบกับอันเดิมเอ๊ะเราเปิดดีขึ้นหรือว่าแย่ลงแล้วมันจะดีอีกอย่างคือเวลาที่เราต้องการทำการบ้านดูภาพรวมสรุปภาพรายเดือนรายสัปดาห์รายปีอย่างเงี้ยเราก็มาดูได้ว่าเราทำอะไรมาบ้างเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะคะมันจะดีมากๆเลยช่วยให้การเรียนรู้ของเราค่ะเพราะว่าเรื่องการเรียนรู้เรื่องประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะสำหรับเทรดเดอร์เป็นอะไรที่เราต้องเก็บเกี่ยวมันให้ได้มากที่สุดอะค่ะเราถึงจะค่อยๆก้าวไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จได้นะคะโอเคนะคะสำหรับ weekly summary ในส่วนของการเทรดก็น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกราฟทองคำนะคะเดี๋ยวจะขอแยกคลิปไปทำอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามีเรื่องราวหลายอย่างที่อยากจะสรุปให้ฟังอย่างที่ได้บอกกันไปนะคะคือในตัวกราฟของมันเองเนี่ยก็มีส่วนที่น่าสนใจอยู่แล้วเพราะว่ามันทำนิวไฮทุกวันเลยและในส่วนของพอร์ตที่ได้ไปเทรดเนี่ยก็มีเรื่องราวที่อยากจะมาแชร์ให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตไปแยกคลิปทำตรงนั้นนะคะจะได้พูดได้เต็มที่มากขึ้นค่ะแล้วก็มีอะไรอีกนะอยากจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกอย่างในเรื่องการออกกำลังกายนะคะยังทำอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยัง
ไปเดินที่พาร์คแต่ว่ามีอาจจะมีไม่ได้ทุกวันตลอดนะคะบางวันติดธุระไปนู้นไปนี่จริงแต่ว่าในสัปดาห์หนึ่งคือจำพยายามไม่เว้นให้มันเกินวันหนึ่งนะคะยังไงก็ต้องไปนะคะแล้วก็การที่ได้ออกกำลังกายก็รู้สึกดีจริงๆค่ะและยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนขึ้นนะคะเมื่อคืนนี่ร้อนมากเลยพอได้ไปออกกำลังกายมันรู้สึกได้เหงื่อออกนะคะเหมือนอยู่เมืองไทยมากขึ้นได้มาอาบน้ำสดชื่นมากเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราได้เรียนรู้ตอนกลางคืนเนี่ยบางทีต้องไปทบทวนทำกันบ้านเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งหรือว่าติดตามฟังไลฟ์พี่ต้านนะคะต้องใช้สมาธิต้องทำงานอะไรหนักๆก็รู้สึกว่ามันช่วยให้เราแบบว่าโฟกัสมีสมาธิได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะและจากที่ได้ฟังพี่ต้านมานะคะในสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องนึงนะคะที่คิดว่าน่าสนใจค่ะแล้วก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ฟังกันด้วยนะคะก็คือพี่ต้านแกบอกว่าอยากจะให้พวกเรานะคะได้ฝึกการสังเกตกันค่ะอันนี้มันมาจากว่าแกบอกว่านะคะคณิตศาสตร์เนี่ยที่แกว่ามันมีประโยชน์ในเรื่องการเทรดคือแกใช้คณิตศาสตร์ไม่ใช่เชิงสถิติแต่เป็นการใช้แบบเพียวแมทนะคะมาใช้ในเรื่องการวางเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คณิตศาสตร์เนี่ยตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ก่อนนู่นเลยเนี่ยคนเรียนรู้คณิตศาสตร์มาจากการสังเกตค่ะและทีนี้เนี่ยแกก็เลยแนะนำว่าให้เราอ่ะฝึกการสังเกตนะคะในชีวิตประจำวันทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยนะคะโอเคหลักการก็คืออย่างนั้นที่ก็เข้าใจส่วนนึงไม่เข้าใจบ้างนะคะไม่เป็นไรแต่ว่าก็สองสามวันที่ผ่านมาก็ฝึกนะคะคิดฝึกมองหลายๆอย่างให้มันเป็นคณิตศาสตร์นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้เราคุ้นเคยกับมันนะคะแล้วก็จะได้สามารถเอามันมาประยุกต์ใช้ในการเทรดได้ค่ะทีนี้ในการเทรดนะคะสำหรับคนที่เราได้เฝ้าหน้าจอหรือมีเวลาอยู่กับจอในการเทรดทุกวันแทบจะตลอดเวลาอยู่แล้วแกก็แนะนำว่าเราควรที่จะต้องฝึกการสังเกตค่ะเพื่อที่จะดูว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสังเกตพฤติกรรมหรืออะไรที่มันเป็นความผิดปกติแล้วก็สังเกตว่าอะไรที่มันจะต้องเกิดมันจำเป็นจะต้องเกิดแบบนี้มันน่าจะเกิดมีแนวโน้มมากที่จะเกิดนะคะนั่นแหละค่ะมันเหมือนกับการที่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะและสิ่งที่เราสังเกตได้เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับท่าไม้ตายเป็นอาวุธลับของเรานะคะคือสิ่งที่เราสังเกตเนี่ยมันเป็นความรู้อะมันเป็นองค์ความรู้จริงๆเลยนะคะและมันเกิดขึ้นมันมีหลายอย่างอะที่เกิดขึ้นแล้วเราควรจะสังเกตมันได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจริงนะคะเพราะว่าจากที่สังเกตจากตัวเองเนี่ยเราก็จะมีแบบท่าไม้ตายหรือมีอะไรที่เราคิดว่าถนัดกับตรงเนี้ยพอเรามองกราฟเราจะรู้สึกว่าเริ่มจะมองออกหรือแม้แต่ถ้าจี้นึกไปถึงอย่างโค้ดเบียร์นะคะที่แกเทรดเดย์เทรดเก่งมากนั่นแหละถ้าใครได้ลองไปฟังคลิปที่สัมภาษณ์โค้ดเบียร์ไว้แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าช่วงจังหวะที่ตอนแรกเนี่ย1ปีแรกที่แกล้มเหลวนะคะตลาดมาเหมือนจะสำเร็จแล้วก็พังไม่เป็นท่าไปเนี่ยแล้วตอนที่กลับมาได้ใหม่แล้วก็กลับมาเป็นแบบสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากเพราะอะไรคีย์หลักเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันมีช่วงที่แกเบรกออกไปแล้วก็ไปเรียนรู้ตลาดมันเกิดจุดที่แกสังเกตจำได้ไหมคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปแล้วจะเข้าใจแกบอกว่าแกเจออาวุธลับสำคัญคือบิดออฟเฟอร์อันนั้นเป็นวิชาใหม่ที่แกสังเกตได้แต่เชื่อนะคะว่าตอนนี้มันมีหลายอย่างอะมากกว่านั้นอีกที่แกได้รู้ทุกๆอย่างนั่นแหละเกิดจากการสังเกตนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวมันมาเป็นอาวุธลับของแกละกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ควรจะมีการสังเกตมีอาวุธลับที่เราได้จากการสังเกตตรงนี้มานั่นแหละนะคะแต่ถ้าเราเกิดเฝ้าจอทุกวันแล้วเราไม่เคยสังเกตอะไรเลยหรือว่าไม่มีอาวุธลับไม่มีเคล็ดลับอะไรนี้มาได้นะคะอันนั้นถือว่าเราต้องฝึกนะคะต้องพัฒนาตัวเองในจุดนี้มากขึ้นนะคะเพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสมีเวลาที่ได้เฝ้าหน้าจอในการเทรดเนี่ยตรงนี้เป็นจุดได้เปรียบนะคะที่ทำให้เราสามารถสังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้ได้มากกว่าอีกหลายๆคนที่อาจจะไม่มีเวลามาเฝ้าหน้าจอนะคะซึ่งไม่ได้หมายความนะคะว่าไม่มีเวลาเฝ้าหน้าจอแล้วจะเทรดไม่สำเร็จเพราะว่าคีย์สำคัญมันก็มีส่วนอื่นเรื่องการวางเงินอะไรต่างๆนานาแต่คนที่เฝ้าหน้าจอเราควรจะฝึกสังเกตให้มากขึ้นนะคะแล้วก็หาจุดที่เราได้เปรียบหา edge ของเราจุดได้เปรียบของเราให้ได้นะคะ
นั่นแหละก็ฝากอันนี้เอาไว้นะคะจะได้ฝึกลองดูกันนะคะว่าเราจะเจอเคล็ดลับเจออะไรที่มันเป็นแฟกต์ที่มันควรจะเกิดแล้วก็นำมันมาทดสอบมาต่อยอดไอเดียการเทรดของเราได้นะคะโอเคนะคะสำหรับ weekly summary ในสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกของเดือน8ก็คงจะประมาณนี้นะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้ไอเดียอะไรกันไปบ้างนะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะและยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องของเรา TFX Traders ก็ฝากกดติดตามกันไว้ได้นะคะก็จะพยายามทำคลิปมานำเสนอสาระความรู้ดีๆกันให้อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ